วันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวสระบุรีจ้าซึ่งทางที่เรามาค่อนข้างที่จะเข้ามายากนะคะดูจากเส้นทางเลยในที่สุดเราก็มาถึงแล้วค่ะลานทานดาวโบฮีเมียนแคมปิ้งโหชื่ออ่านยากๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะจอดรถก่อนนะคะซึ่งเรามาถึงแล้วเราใช้เวลาเดินทางแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะสระบุรีก็แค่ปากซอยจ้าอันนี้ก็ลูกชายคนหล่อของเรานอนเฝ้าหน้าบ้านไปเลยเดินเข้าไปเช็คอินกันเลยจ้าว่าห้องเราห้องไหนกันตามมาเลยค่ะเพื่อนๆเราก็จะเดินไปห้องพักแล้วนะเพื่อนๆตามมาเลยข้างในห้องพักของเราจะสวยมากขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เราพักนะคะเพื่อนๆก็จะออกสไตล์บาหลีเป็นหลังคามุงใบหญ้ามุงใบลานจ้าแล้วก็ด้านข้างก็จะมีคลองน้ำอยู่ในห้องพักแล้วก็รอบๆก็จะมีดินทาน้ำไหลนะทาน้ำใหญ่เลยนะคะไหลมาบรรยากาศบอกว่าดีมากฟินมากๆเลยค่ะบรรยากาศร่มรื่นมากใครที่ชอบธรรมชาติฟิลที่พักแบบนี้มาเลยนะคะเพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้ก็คือห้องพักเรานะคะห้องพักเราก็อยู่ 2.5 แอนเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะเปิดประตูเข้าไปเลยค่ะน้องมาร์ทว่าข้างในสวยหรือเปล่าข้างในเป็นยังไงบ้างเข้าไปดูเลยจ้าว้าวข้างในสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆห้องก็จะออกสไตล์บาหลีนะคะมีห้องน้ำในตัวมีที่นอน2ที่แล้วก็นอนได้2คนนะคะเป็นห้องพัดลมเป็นห้องแอร์ค่ะห้องนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะ2ใบเท่านิดหน่อยจ้านี้เราก็จะสำรวจห้องพักนะคะว่าห้องพักของเรามีความสวยแล้วก็ความน่ารักขนาดไหนเนี่ยเราก็เปิดไฟดูเลยจ้าเรียบง่ายสวยมากๆเลยค่ะโอ้โหเข้ากับสาวๆวัยใสๆอย่างนี้เลยน้องมัดก็กำลังแกะมุ้งนะคะว่ามุ้งเขาทำยังไงกันอันนี้เราก็ไม่เคยนอนมุ้งกบเนาะเราก็เคยนอนแต่มุ้งสี่เหลี่ยมอยู่บ้านเราแขนใส่สีฟ้าประมาณนี้จ้าอันนี้เราก็ดูแลห้องพักก่อนเช็คห้องพักก่อนว่าเรียบร้อยดีไหมถ้าเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปสำรวจห้องน้ำกันค่ะด้านข้างก็จะมีห้องน้ำนี่เราก็มาดูห้องน้ำกันเลยจ้าว่าห้องน้ำน่ารักแบบไหนโอ้โหนะห้องน้ำสะอาดมากนะคะแล้วก็ออกมาสไตล์ดูดีมากๆแล้วก็ด้านในก็หอมกลิ่นตะไคร้หอมออกสปาประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลังจากที่เรากางมุ้งเมื่อกี้นะคะมันเกะกะเราก็เลยมาเก็บมุ้งกันจ้าแล้วก็วันที่เราไปเราก็แผ่นกล้องมาด้านนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าตรงนี้ก็คือจุดไฮไลท์ของเราเลยนะคะเราชอบมากๆเลยเป็นอ่างอากูชิแล้วก็มองออกไปเป็นวิว360องศาเลยค่ะบอกเลยว่าฟินมากๆเราก็เดินลงอ่างไปด้วยน้ำที่เย็นแล้วก็ทำสปาไปในตัวนะคะประมาณนั้นรู้สึกสดชื่นมากๆจากนั้นเรานั่งลงแล้วเราก็หมุนตัวไปด้านหลังมองด้วยวิว360องศาไปเลยจ้าบอกเลยว่าฟินมากๆเราก็นั่งแช่น้ำกินลมชมวิวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บรรยากาศดีสดชื่นแล้วก็แช่น้ำเย็นๆด้วยวิวธรรมชาติวันที่เราไปเราก็ไปตรงกับวันศุกร์นะคะค่อนข้างที่จะส่วนตัวมากๆนักท่องเที่ยวไม่มีเหมือนเราไปเที่ยวบนรีสอร์ทส่วนตัวประมาณนั้นค่ะแล้วเราก็หันมาด้านนี้นะคะจากนั้นเราก็จะแพนกล้องมองไปอีกด้านนึงนะคะให้มองวิวได้360องศาเลยค่ะนี่ไงเราก็แผนก็มาด้านนี้แล้วก็มีลูกๆนั่งเล่นน้ำอยู่แล้วก็บอกเลยว่าเหมือนเกาะส่วนตัวเหมือนวิวส่วนตัวห้องส่วนตัวประมาณนี้ค่ะบอกเลยว่าฟินเวอร์ใครที่ยังไม่ไปอย่ารอช้านะคะไปกันได้เลยความสุขอยู่ข้างหน้าอยู่ที่เราจะจับต้องยังไงอยู่ที่เราจะวิ่งหายังไงนะคะเราชอบแบบไหนเราก็ไปแบบนั้นขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะวิวสวยมากฟินเวอร์จริงๆจ้าสระบุรีก็แค่ปากซอยแล้วนี่เองนะคะอยู่ใกล้นิดเดียวเองขับรถออกจากกรุงเทพประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงแล้วจ้า